อยากขอบคุณอาจารย์นิยมนะครับสำหรับความเป็นแบบอย่างในการทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทเห็นชีวิตเขาทีไรก็รู้สึกว่าอยากมีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาครับบทในซัดนี้ให้คุณชมกับคุณแหม่มมาหนุนใจกันดูเพื่อทำให้เรารักกันเหมือนเป็นญาติพี่น้องก็ถ้าจะให้ขอบคุณใครสักคนหนึ่งก็เป็นที่อาสาทีครับก็เป็นคนที่สอบเจในเรื่องต่างๆโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความกล้าเท่าไหร่ขอบคุณอีฟนะคะที่เป็นเพื่อนผู้รับใช้ที่ลุยไปด้วยกันนักเอาบอลสู้ตลอดด้วยกันก็อยากจะขอบคุณพี่เบสนะคะพี่เลี้ยงที่ค่อมสอนทุกอย่างในชีวิตรู้ตัวว่าหลายครั้งดื้อก็ต้องขอโทษด้วยแต่ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนพี่นะคะมีคนที่อยากขอบคุณก็คือคุณเบนนะครับเป็นพ่อแก่ผมนะครับเขาก็จะเป็นคนที่อยู่กับผมเมื่อผมมีความสุขและผมมีความทุกข์ผมดีใจมากที่ได้รู้จักคุณเบนครับก็อยากจะขอบคุณพี่เดียนะครับที่เป็นแบบอย่างชีวิตของผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยผมปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องที่มันดูไร้สาระพี่เดียก็รับฟังอยากขอบคุณพี่เดียครับที่ดูแลชีวิตผมมาได้ขนาดนี้อยากขอบคุณพี่กุ้งพี่กุ้งเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากแล้วก็สอนเราให้แบบเราเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นให้เรามาสู่ขั้นนี้ได้ขอบคุณมากที่ทำให้รู้จักกับพระเจ้าก็ขอขอบคุณอาจารย์สลันนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ใน1ปีที่อยู่ด้วยกันก็ขอบคุณอาจารย์สลันที่ได้ดูแลผมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์เอกณรงค์นะครับก็อีกมุมนึงก็เป็นเพื่อนผู้รับใช้ที่รู้จักกันมายาวนานนะครับอยากจะบอกว่าชื่อของอาจารย์เอเป็นที่สนใจผมแล้วก็ครอบครัวเสมอนะครับถ้ามีหนึ่งคนอยากให้ขอบคุณอยากขอบคุณพี่นัทค่ะพี่นัทและพี่เปิ้ลที่ได้มีโอกาสเริ่มตั้งคิดจักมินบุรีการเริ่มต้นแม้เป็นการเริ่มต้นที่เล็กน้อยแต่ว่าเป็นท้าพรกับเราในทุกวันนี้มากค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่แบงค์ที่เป็นแบบอย่างชีวิตและเป็นผู้เลี้ยงของผมมาดูแลผมอยู่บ่อยๆครับผมขอขอบคุณพี่แบงค์ครับนายอนุนนุนทภาครับ Hello, my name is Grace. I would like to thank Lynn in our church. She's being my second mother in Thailand. I just want to say thank you from the bottom of my heart for being part of our family here and for accepting us. Not only as a member of the church, but I can feel also that I'm one of the members of your family. So thank you so much, and God bless you. จับมือพร้อม